สองพันรถสองพันรถพันใหญ่พันยักษ์แก้วมังกรหวานๆค่ะว้าวพี่น้องแก้วมังกรหวานๆลูกใหญ่สาวอีสานมันทุ่งค่ะวันนี้มาน้ำหนาวค่ะพี่น้องมาเที่ยวชมสวนทุเรียนสวนเงาะน่าทุเรียนแล้วค่ะทุเรียนน้ำหนาวแต่มันพอตัดเทียผู้ใหญ่พันอะไรคะอันนี้หมอนทองค่ะหมอนทองอันต้นพุ่นจังแม่นนั่นอย่างก็อันอย่างก็ชะนีชะนีโอ้ฟองพุ่นเงาะค่ะเงา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 ะโรงเรียนเงาะ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 อำเภอน้ำหนาวค่ะพี่ชานเงาะอำเภอน้ำหนาววันนี้มากินเงาะแต่มันลูกเล็กปะลูกเล็กหน่อยนึงเนาะเล็กก็จะหวานอยู่เนาะเนื้อค่ะเนื้อเนื้ออืมอืมอร่อยว่าหวานเขียวกับหวานอืมอร่อยมากเด็ดเบิ่งแล้วเบิ่งมันโดนดื่มเบิ่งมีเวลามาเอาน้ำเงาะอร่อยมากเงาะเงาะอร่อยลูกลูกได้น้อยแต่ว่าเนื้อหลายพี่ฉันต้นเงาะหลายเจ้าของสวนพี่ติ๋มจะพาไปดูทุเรียนจะเดินเดินเลยค่ะเดินรับออกดอกยักษ์กันแค่นี่ฝั่งนี้ยักษ์พี่ติ๋มนี่ถุงอ่ะฝากถุงเก็บฝากถุงเก็บเจ้าของสวนสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดไหมสุดยอดมากค่ะพี่เจ้าของสวนพาชมเองเลยวันนี้ก็เสียคนทั้งรังแล้วเนาะจ้าใช่ใช่ถ้าหักเอาแบบนี้ก็ได้ได้เลยเนาะค่ะพี่ให้มาบ่เสียเที่ยวบ่เสียเที่ยวค่ะพี่ติ๋มก็เห็นว่าอยากมาเบิ่งนะตอนแรกพากันลงออกไปตั้งไกลแล้วเขากลับกลับตอนที่วาดว่าเขาอยากให้เข้ามาเบิ้งกันว่าเดี๋ยวกินกินอันนี้กันกินเลยกินไปก่อนนี่ซุกค่ะซุกซุกค่ะพี่ติ๋มซุกน่ะนี่แซ่บไรถ้าเขาไม่ได้เก็บกินเองเนี่ยมันไม่ได้เก็บกินเองกับต้นเลยประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าก็สุกแล้วมั้ยเนี่ยฮะเนี่ยสักไงอาทิตย์กว่ามังคุดยังไม่ออกกำลังได้ทำงานอื่นนะยังอันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นมังคุดนะคะโอ้นี่มังคุดจ้ามังคุดหน่อไม้อ่ะมาเอานู่นหักหน่อไม้พร้อมคุณน่ะหน่อไม้อ่ะอันนี้ต้นมังคุดไม่หวานอยู่ข้างล่างนะจ้าทั้งสวนยางพร้อมใช่โอ้ตันตันออกอันนี้คือต้นบักข้อว่าลูกออกมาได้เนี่ยต้นบักข้อลูกถูกไหมพ่อหมอนทองตัวจริงกำลังจะให้ออกนอกฤดูโอ้เล่งความสามารถนะคะอุ้ยความสามารถออกนอกฤดูจ้านี่เออใช่เออใช่กำลังแจ้งอันนี้เพราะว่าอีโบเอาไว้หลายเอาไว้แค่สามสวยสวยมากอันนี้ทุเรียนทุเรียนพันหมอนทองโดนไปเลยนะเอ้ยจังที่สุกนะประมาณอาทิตย์กว่าสุกอะโลละถ้าพื้นที่เฮาถ้าพื้นที่150 150ถ้าขานอกก็คือ180ขึ้นห้างโอ้โหสมบูรณ์มากเลยสมบูรณ์เนาะเนื้อแบบเนื้อคือกับเฮายึดภาคกัน
แต่มันออกภาคนั่นเลยเป็นบ่เนื้อมันนะของจันทบุรีเลยกรอบนอกนุ่มในเหมือนกันเพราะว่าโตน้ำหนาวอ่ะถ้าเป็นทุเรียนน้ำหนาวออกจริงๆน่ะมันจะต่างกับที่ข้างล่างเขาซื้อขึ้นมาแบบที่ว่าอันนี้เป็นอย่างมันอันนี้ดอกมันจ้ากันดอกมันต้องที่เป็นลูกหน่วยวันลังค้นอ่ะจ้ะเขาขายมีสวนทุเรียนใช่ไหมพอมีสวนทุเรียนปุ๊บเขาไปซื้อข้างล่างเพื่อจะมาแซมอ่ะมาแซมที่ว่าเป็นทุเรียนน้ำหนาวอ่ะแต่มันบ่ใช่ต้นนี่ก็แค่มีบ่หลายหน่วยเนาะใช่เอาไว้บ่หลายหน่วยเอาไว้บ่หลายมันต้นน้อยต้นน้อยโอ้ใช่ใช่มีเกือบทุกอย่างก็ส่วนค่ะคุณกันเจ้าอยากได้น้องไม้หวานอ่ะเติมน้ำแซมไปเลยเดี๋ยวลูกท่อมันสิร่นมันน่ะเขย่ามันเนี่ยเดี๋ยวเขย่าเนี่ยแล้วเนี่ยลนลนลูกท่อโอ้โหเหยียบไปวังมือหวานนี่แหละนี่ละท้อน้ำหนาวของจริงท้อน้ำหนาวของจริงจ้ะขอบคุณค่ะไปพาไปดูกำลังต้อนหันไปมันก็คือทุกฤดูกาลน่ะก็จะได้กินกำลังอยู่แสดงว่าถ้าเข้าดูแลดีๆมันออกนอกฤดูกาลไปเลยได้เนาะเร่งออกนอกฤดูกาลบ่จำเป็นต้นหนาเนาะไม่ถ้าเฮาป้อนน้ำใส่อ่ะมันสิขึ้นอันนี้กำลังอีกคือบ่เอานี่ยอดนี่มันแน่อ๋อนี่ละออกแค่เนี่ยไปอ่ะ3ก้อนกว่าน้ำไม้หวานอยู่ข้างล่างเพื่อนไปค่ะพี่วาดมีดที่หลังรถปวดตัวมาสีดยาทุเรียนปลูกไว้ประมาณพันต้นเหรอถึงบ่ประมาณ300-400ได้ไหมไหนทุเรียนเท่าเนี้ยที่ปลูกไว้เนี่ยเกือบพันต้นเกือบพันต้นแต่ไม่ได้กินแค่6ต้นนี่น้ำไม้บงหวานแบบนี้นะคะพอน้ำไม้บงหวานนี่แม่วัดหักออกไปเลยจากนี่สุดปั๊บเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอุ้ยต้องตัดก็หักบัวบัวพี่ว่าจะสิเดมารับทุเรียนจากสวนเราไปขายเกือบพันต้นแกว่าเกือบพันต้นแถวนี้ข้างๆก็เป็นหน่อไม้เพื่อนเป็นสวนเนาะใช่เราก็รับเอาไปขายให้ต้นไทรบงหวานแล้ววานแล้วจังสิหักแล้วว่าวน่ะโอ้แล้วมาดูจ้าแล้วดูดูทำไมล่ะดูหน่อนะกำลังขึ้นงามเลยคุณน่ะแกบ่เด็ดมันที่แกมันที่แกถูกต้องไข่ยาวต้มดอกจากสองดอกจ้าถูกต้องเอาวางไว้นี่แหละเดี๋ยวค่อยลงมาเอาวางไว้แล้วเอ้ยเพื่อนอย่าว่าเราเพื่อนรวดไม่ได้โอ้ต่อไปนะเอาว่าบ้านเอาหูที่มาว่ามันแห้งแล้งเนาะอยู่ทางนี้ฝนตกดีบ่ทางเนี้ยจ้ามันเป็นโซนรถโซนทางไฮอ่ะทางไฮปลอดภัยปลอดภัยติดสิกี่ไร่นั้นเนี่ยอันนี้20ไร่สวนทุเรียนสวนยางพลาสุดยอดแล้วเนาะสุดยอดเลยเนาะเลือดนักเลงแล้วเนี่ยใช่ไหมโอ้แถวนี้มันจะบ่งหวานหมดเลยต้นน่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องมื้อนี้ไสอีสานบ้านทุ่งค่ะขึ้นมาธุระทั้งน้ำหนาวค่ะพี่น้องก็เลยมีโอกาสมาเยี่ยมสวนของพี่ติ๋มพี่ติ๋มจะให้มาเบิ่งสวนหลายสวนทุเรียนค่ะสวนทุเรียนสวนเงาะอันนี้หน่อไม้ไผ่หวานหน่อไม้ไผ่ตงตานี่ๆ3นอเลี้ยงกันเลยนี่
ที่หลักๆก็คือเพิ่นตอนนี้เพิ่นปลูกทุเรียนลงทุเรียนเป็นประมาณเกือบ 1,000 ต้นอ่ะนี่ตานี่ตาหักเลยมันเหี่ยวเฮากับหักเครื่องแล้วมันเอาแกงส้มกินกับเจ้านี่แหละเจ้าเป็นลวกก็ได้มาตากินของกันก่อนบอกเพิ่นเอานอกจากบอกเพิ่นมาเอาจริงๆแล้วมันกันยะนี่นี่อันนี้ตาตาได้นอนน้อยๆอ่ะกินพอน้อยน้อยฟันกินไม่สุ่มหรอกมันก็ไม่สุ่มสุ่มดีๆเกลือตกมาว่าสิว่าโอ๊ยก็ไปแซ่บหวานท้องไปว่าสินี่ต้มกินดีใช่ไหมกำลังหวานส่วนพี่ติ๋มส่วนพี่ติ๋มวันนี้กี่หรือยังเนี่ยกี่แล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวมู่มาสิบยาพี่เขาชนิดต้นนะต้น150ทุเรียนต้น150เดี๋ยวนี้เขาแค่มาควานซื้อส่วนทุเรียนแบบนี้เขาไม่ก็ล่ะเท่านี้แล้วเขาจะมาบำรุงเองใช่แต่เขาไม่ขายลูกไม่สวยแต่ว่าอร่อยเธอเป็นเท่าแก่เธอจะเป็นน้องเธอลูกไม่สวยแต่ว่าอร่อยสุดยอดมากตาเมื่อยเลยอ้อยสั้นตาเมื่อยเลยอ้อยสั้นสอนทุเรียนบนน้อยฉันทุเรียนสวยหมอนทองมีโอกาสหน้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวสายอีสานบ้านทุ่งสิพาพี่น้องมาเที่ยวชมสวนทุเรียนของพี่ติ๋มอีกค่ะนี่ก็เป็นทุเรียนพันหมอนทองค่ะหมอนท้องจากสวนน้ำหนาวเลยนะค่ะสดๆจากต้นแต่ว่ามื้อนี้ทุเรียนยังไม่ได้สุกค่ะเห็นทุเรียนแล้วสะออนหลายว่านสะออนนั่นนี่อันนี้คือสิพูใหญ่นั่นน่ะเนาะพูใหญ่เดี๋ยวเย็ดขึ้นมาอีกเย็ดอีกขอแม่นี่ไปแบ่งกันเพิ่นมาอีกอาทิตย์นึงเพิ่นมาเออมาโดยตรงมาแกอ่อนมาน้ำเอ้ยสุดยอดหลายมากพุ่นน่ะกินตะปูไว้เนาะกับเงาะกับทุเรียนเงาะทุเรียนที่คิดว่าแต่ภาคตะวันออกเพิ่นปลูกได้เนาะขึ้นมาทั้งภาคเขาแม่นได้ที่บ่ได้แปลพุ่นแล้วขึ้นทั้งลำหนาวก็ถือว่าเป็นภาคเหนืออยู่ค่ะเพชรบูรณ์อำเภอหนึ่งของเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหน้าเที่ยวสวนทุเรียนเที่ยวสวนเงาะของพี่ติ๋มพร้อมกันได้น้อไม้ไปต้มพร้อมน้อไม้บ่งหวานค่ะต้นเงาะขอบคุณหลายๆค่ะมาแวะบ้านพี่ติ๋มอีกค่ะก้อนกับต้นพริกไทยต้นพริกไทยอันนี้เราเก็บไปแล้วต้นไหนเอ่ยแล้วว่าสวรสอันนี้เป็นส่วนพริกไทยของพี่ติ๋มค่ะเก็บไปขายแล้วเมื่อวานนี่ค่ะเมื่อวานนี่พี่ติ๋มว่าเก็บไปขายแล้วเมื่อวานนี่พริกไทยจ้าหมากอย่างไรก็โอ้สับปะรดมาสับมากระทกลกปาดเป็นเนื้อตาเลยใช่ใช่ให้พ่อตากินปาดแล้วก็ใส่เกลือทั้งหมดแซ่บมากแซ่บมากแซ่บมากเดี๋ยวมันร่วงเดี๋ยวเก็บต้นบักใหญ่เลยเป็นบ่เป็นเครือก้อนกลับขับมาแวะบ้านพี่ติ๋มนี่ค่ะแกปลูกต้นพริกไทยอีกเก็บขายเมื่อวานนี่120ต้นกิโลละเท่าไหร่เงื่อยแล้วว่าสุดยอดเลยค่ะนี่คือส่วนของพี่ติ๋มค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอีกเนาะค่ะเดี๋ยวสายอีสานบ้านทุ่งสิพาไม่เก็บพริกไทยเลยค่ะนี่ถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนพี่ติ๋มอีก
อยู่ที่น้ำหนาวค่ะก่อนกลับคลิปแถมท้ายอยากให้อร่อยต้องพรุ่งนี้ก็กินให้มันลืมต้นก่อนมันบ่ของฝากจากพี่ติ๋มอีกแล้วค่ะแก้วมังกรเพิ่นบอกว่าให้เก็บเองจะได้อรรถรสของฝากโอ้ฝากเห็ดไปด้วยโอ้มีเห็ดฝากอีกค่ะแก้วมังกรเก็บไปเลยเก็บไปหมดเนี่ยใครเรียกอะไรอ่ะเห็ดฝากเห็ดพอดีทักพูดได้เห็ดมั้ยฝากเห็ดลงไปทำบุญให้เขาขึ้นมาขึ้นไม่ต้องแก่หน่อยขึ้นไม่ขึ้นไม่ของฝาก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 เอ้ยนี่เอ้ยนู่นนึงนั่นเอ้ยนั่นงานวางอยู่ด้านนั้นนู่นนึงเอออยู่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเห็นบ่ของฝากค่ะของฝาก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 เพิ่นจะฝากลายมาเยี่ยมยามกันเยอะแยะมากข้าวอยู่ที่บ้านน่ะซื้อกิโลเท่าไหร่ข้าวอีหยังค่ะข้าวเหนียวอะไรอันนี้เป็นเห็ดเอาไปน้ำโอ้จะได้เห็ดเห็ดผึ่งตัวอยู่น้ำหนาวอ่ะพุ่นเห็ดเพิ่งนั้นอะไรนะดำมาเรียงเห็ดได้ฝนมันตกได้เห็ดหนามุ้งบักพึ่งเห็ดเนี่ยบักขมแม่นมาล่ะบักขมบักขมอันนี้เนี่ยขมอันนี้เห็ดพึ่งอันเห็ดพึ่งน่าเพิ่งซีนบักขมเห็ดพึ่งอันนี้เพิ่งซีนเพิ่งซีนน่ามันแรงเท่าไหร่นะเธอถูกตัวตอนเย็นมันหมดไปซื้อมาเพราะเมื่อเช้านี่มี80กับ100เมื่อตอนนั้นก็ขาย100อยู่นะเจ๊แต่ตอนเย็นล่ะให้เราลบไปยังไหนละแดงๆนะกินได้ยังเห็ดเพิ่งอ่ะเห็ดเพิ่งเข้านี่เอ้ยว่าขมดีได้นี่ก็ฝังแล้วยังยันว่าเห็ดยะกูบ่เคยกินเคยกินบ่3โลเป๊ะโหอันสิมั่งแหลยายได้เห็ด5กิโลเด้อเห็ดแจงนะเอาไปแล้วบ่จ้าฝากคุณวาสนาไปกำลังทำจ้าจ้าไปหอดค่ำก็ดีละประมาณ5กิโลกับน้ำไม้จ้าจ้าเห็ดดอกเนี่ยดอกใหญ่มากสั่นกับเปี้ยนติดกับตาหนิไปเออใช่ตาใช่แปดขีดแปดขีดก็หักออกเหลือ2เลย2เหลือ2โล2เป็นเงินเท่าไหร่จ้ายาโลเท่าไหร่100ของใครอ่ะ220ไปอืมเห็ดนะเจ้าไปแล้วกับน้องของฝากเต็มรถเลยค่ะบ้านพี่ติ๋มค่ะขอบคุณพี่ติ๋มหลายๆบ้านบัดใจค่ะของฝากเต็มทั้งเงาะทั้งเงาะทั้งแก้วมังกรทั้งหน่อไม้เห็ดพร้อมนะขอบคุณพี่ติ๋มมากๆค่ะ